สวัสดีค่ะวันนี้ชั่วโมงภาษาไทยเราจะมาถึงส่วนท้ายของบทการเดินทางของพลายน้อยนะคะเป็นท้ายบทนะคะท้ายบทที่เราจะพูดถึงสิ่งที่น่าจะเป็นจุดสำคัญนะคะของเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนการเดินทางของพลายน้อยภาพหน้าปกที่ครูเอามาให้ดูเนี่ยนะคะเป็นภาพการพิจารณาคดีตอนที่พระพันวษาพิจารณาคดีของวันทองแล้วก็ขุนช้างแล้วก็ขุนแผนจนกระทั่งนางวันทองเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้ว่าจะเลือกอยู่กับใครพระพันวษาก็จึงกริ้วหาว่านางเนี่ย เป็นคนสองใจจริงๆแล้วก็เลยสั่งลงโทษให้ประหารนางวันทองนะคะอันนี้เป็นตอนที่ตอนจะจบเรื่องแล้วอันนี้คือตอนจะจบเรื่องแล้วพระพันวษาเป็นผู้ประกาศประหารนางวันทองเสร็จแล้วพลายชุมพลพลายชุมพลซึ่งกลับมาจากราชการไปตีเมืองลาวได้ชนะพลายชุมพลก็มาเข้าเฝ้าและพระพันวษาก็เคยเอ่ยปากว่าจะให้รางวัลกับพลายชุมพลซึ่งพลายชุมพลยังไม่ได้ขอรางวัลพลายชุมพลก็เลยขอรางวัลว่าขอชีวิตนางวันทองนะพลายชุมพลเป็นผู้ขอชีวิตพระพันวษาก็โปรดว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆละตัดสินใจอยู่กับใครไม่ได้ก็ให้ไปอยู่กับพลายชุมพลก็ออกปากว่าให้พลายชุมพลเนี่ยไปยับยั้งการประหารที่ลานประหารปรากฏว่าพลายชุมพลไปไม่ถึงลานประหารนะคะเป็นเพราะว่าโบราณเนี่ยมันจะมีธงสั่งประหารกับธงยกเลิกการประหารธงเร่งประหารเนี่ยก็สีคล้ายๆกับธงประหารเลยพลายชุมพลเนี่ยด้วยความร้อนอกร้อนใจก็เลยควบมาไปอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาธงยกเลิกการประหารเนี่ยไปที่ลานประหารปรากฏว่าไปไม่ทันไปไม่ทันในที่นี้คือไปทันแต่เขาเล่ากันว่าเขาให้เหตุผลกันว่าด้วยเหตุที่นางวันทองเนี่ยถึงที่ตายจะต้องตายก็เลยทำให้เขาเรียกอะไรนะเพชฌฆาตมองเห็นเป็นธงเร่งประหารก็เลยรีบเร่งประหารนางวันทองก่อนเวลานางก็เลยไม่รอดนะคะอันนี้เป็นเกร็ดคุณเล่าให้ฟังเนาะอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดท้ายบทกันค่ะในท้ายบทจะมีเรื่องของการอธิบายเพิ่มเติมนะคะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เราต้องเอามาเรียนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความสำคัญตรงที่ว่าเป็นการนำเสนอชีวิตของสามัญชนน่าจะเป็นเล่มแรกๆเพราะว่าวรรณคดีส่วนใหญ่จะเป็นจักรๆวงๆเป็นเจ้าเป็นเจ้าชายเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าเมืองมีเรื่องนี้ค่ะที่ตัวละครเป็นทหารธรรมดาแล้ว อีกตัวนึงก็เป็นคนธรรมดาประมาณนี้นะคะแต่เขาบอกว่าเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตและความเชื่อของคนไทยมาโดยตลอดทั้งเรื่องความเชื่อทั้งเรื่องสำนวนไทยวันทองสองใจนี่กลายเป็นสำนวนไปแล้วถ้าใครเรียกว่าเป็นวันทองนี่คือเป็นคนหลายใจเป็นสัญลักษณ์ส่วนขุนแผนกลายไปเป็นวัตถุมงคลเป็นพระขุนแผนใครใส่พระขุนแผนก็ล่ำลือว่ามีคุณค่าในด้านของเสน่ห์ผู้หญิงหลงผู้หญิงรักประมาณนี้นะคะแล้วขุนช้างก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนหัวล้านจอมขี้โกงไปประมาณนี้อย่างนี้แสดงว่ามีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและอยู่ในหัวใจคนไทยมาโดยตลอดนะคะและที่เรียกมันว่าเสภาเพราะมันแต่งเป็นกลอนเสภากลอนเสภาจะบังคับวรรคนะคะเพราะเขาต้องใช้ในการขับเป็นเพลงเพราะฉะนั้นถ้าลงวรรณยุกต์ผิดก็จะขับเป็นเพลงไม่ได้แต่งกลอนเสภายากกว่าแต่งกลอน8ธรรมดาอยู่นิดเดียวคือบังคับทุกวรรณยุกต์ว่าตรงนี้ต้องลงเสียงนี้ต้องลงให้ได้อย่างเช่นวรรคสดับรับวรรครับตัวสุดท้ายจะต้องเป็นเสียงจัตวาก็ต้องเป็น
วักส่งต้องเป็นเสียงสามัญก็ต้องเป็นเสียงอื่นแล้วจะขับเสภาไม่เพราะต่างกันแค่ตรงนั้นนะคะแล้วเสภามีไว้ทำไมมีไว้เหมือนเล่านิทานนะคะเพราะฉะนั้นพอเล่าอะไรน่าสนใจก็ต้องมีจังหวะมีการร้องมีการเอื้อนเขาก็เลยเรียกว่าเป็นกลอนเสภาแล้วเขาสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องที่เกิดในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะคะเป็นเรื่องของนายทหารผู้เก่งกล้าสามารถมีรักสามเศร้าประมาณนี้พระพันวสาเขาเชื่อว่าก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นั่นเองที่เรียกว่าพระพันวสาแปลว่าอะไรแปลว่าพระพันปีเป็นการเชิดชูเทิดทูนให้กษัตริย์มีอายุยาวนานถึงพันปีนะคะเป็นเรื่องเล่าในสมัยนั้นแล้วก็มีคนเอามาแต่งต่อกันจนกระทั่งถึงสมเด็จกรมพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงจัดให้มีการชำระเพิ่มเป็นฉบับหอพระสมุดวัดชิรยานฉบับที่เราเรียนอยู่เนี่ยนะคะฉบับเต็มจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กหนาประมาณ2นิ้วสูงนะคะความหนาของเล่มนะคะ2นิ้วเท่ากับหนังสือวิทยาศาสตร์ตั้งรวมกันสัก3ตะนะแล้วก็มีทั้งหมด4เล่มนั่นแหละคือจบอ่านกันไม่หวัดไม่ไหวเนาะต่อไปความสำคัญอันที่3ก็บอกว่าขุนช้างขุนแผนเนี่ยมีหลายตอนแต่ละตอนก็จะพูดถึงเรื่องราวของความรักของการต่อสู้ของการช่วงชิงกันของการมีเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นตอนที่ขุนแผนออกตะเวนด่านได้ดาบฟ้าฟื้นได้ม้าสีหมอกได้ผีหงพลายได้กุมารทองก็มีนะคะเขาเรียกขุนแผนตะเวนด่านก็บอกว่าเดิมน่ะมันเป็นเรื่องรักสามเศร้าของพลายแก้วพิมพิลาไลและขุนช้างทั้ง3โตมาด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างรักคนคนเดียวกันคือทั้งคู่รักวันทองด้วยกันทั้งคู่ถือเป็นนิยายรักพื้นบ้านที่มีทั้งทุกข์สุขผิดหวังสมหวังอิจฉาแก่งแย่งผจญภัยปฏิหารผีความชงความเชื่ออัดนั่นเต็มไปหมดเลยนะคะมีทั้งการดำเนินชีวิตนะตอนคลอดลูกพอลูกโตมีคนจูบ ก็เล่าหมดเลยค่ะหรือตอนภัยงามภัยแก้วบวชหรือตอนที่นางพิมพ์กับภัยแก้วแต่งงานกันเขาก็จะพูดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีแต่มันเป็นยุคนั้นนะคะยุคนั้นนะยุคสมัยเมื่อตอนนู้นนะเพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องผีเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องของวิเศษไม่ต้องกลัวเต็มที่เลยนะคะมีเรื่องของเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าหนูเจ้านี่เยอะแยะไปหมดเลยอิทธิปาฏิหาริย์เยอะไปหมดเลยค่ะล้วนแล้วแต่มีคาถาอาคมล่องหนหายตัวม้าก็ม้าวิเศษดาบก็ตีจากเหล็กไหลชักขึ้นมาทีหนึ่งฟ้าร้องคำรามคำลนจึงตั้งชื่อว่าดาบฟ้าฟื้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีความเชื่อเล่ากันมาจนถึงปัจจุบันเช่นที่กาญจนบุรีมีถ้ำขุนแผนก็บอกในนั้นนะเต็มไปด้วยตำราคาถาอาคมแกะสลักไว้ตามหน้าผาเต็มเลยก็ไม่รู้มีจริงหรือเปล่ารวมทั้งค่านิยมคนไทยก็ยังมีมาจนถึงปัจจุบันเช่นพอลูกโตลูกผู้ชายโตก็นิยมให้บวชให้เรียนให้รับราชการมีมาเป็นร้อยๆปีเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วหรืออาจจะน้อยลงส่วนเรื่องที่4ตัวละครในขุนช้างขุนแผนเป็นตัวละครที่คนจะรู้จักมากสุดคือ3ตัวตัวที่1ขุนแผนขุนแผนเป็นนักรบเก่งมากมีอาวุธคู่กายคือดาบฟ้าฟื้นมีม้า1ตัวคือม้าสีหมอกที่แสนรู้มีข้ารับใช้คือผีหงพรายแล้วก็มีลูกคนหนึ่งของขุนแผนนั่นแหละเป็นกุมารเป็นกุมารทองคอยช่วยเหลือและตัวขุนแผนเองก็ร่ำเรียนวิชาทั้งหายตัวทั้งทุกอย่างเลยเขาเก่งมากเป็นคนที่มีฝีมือในการรบเก่งกาจแต่จุดด้อยของเขาคือเขาเจ้าชู้จะเรียกคนถ้าเป็นสมัยโบราณก็จะบอกว่าเขาเป็นนักรักผู้ลือนามอันนี้เป็นการยกย่องผู้ชายเนาะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันคือโคตรเจ้าชู้เลยมีเมียไปทั่วกะล่อนไปทั่วไม่เคยจริงใจกับซื่อสัตย์กับเมียคนใดคนหนึ่งเลย
นะคะมีคนนี้ก็อยากได้คนนั้นมีคนนั้นก็อยากได้คนนี้ขุนแผนมีเมียกี่คนเนาะเดี๋ยวนางพิมพ์หรือนางวันทองในคนที่หนึ่งคนที่สองคือแก้วกิริยาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับขุนช้างนั่นแหละถูกส่งมาอยู่บ้านขุนช้างแล้วขัดดอกขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างจะไปตามหานางพิมพ์ปรากฏว่าไปเห็นภาพนางพิมพ์นอนอยู่กับขุนช้างเกิดงอนจะกลับพอจะกลับเดินผ่านห้องแก้วกิริยาปล้ำทำเมียซะเห็นไหมคะเห็นความเจ้าชู้ของเขาไหมคนที่สามก็คือนางลาวทองนะมีเมียอีกคนชื่อนางลาวทองมีนางวันทองนางแก้วกิริยานางลาวทองแล้วก็นางบวกคลี่ที่เป็นแม่ของกุมารทอง4หรือ5คนไม่แน่ใจนะ4คน5คนนั่นแหละคือเมียขุนแผนแต่ขุนแผนก็รักนางพิมพ์เหมือนกันนะคะนักรักนางวันทองเหมือนกันเพียงแต่ก็วอกแวกวอกแวกบ่อยคนที่2ค่ะดูนะขุนแผนดูนี้หน่อยขุนแผนได้รับการเปรียบเทียบกับความเจ้าชู้ใครเจ้าชู้และประสบความสำเร็จในความรักเขาจะเรียกเป็นขุนแผนจนกระทั่งมีพระเลยนะซุ้มขุนแผนนี่พระเมตตามหานิยมผู้หญิงค่ะชีวิตน่าสงสารตกเป็นเบี้ยล่างของผู้ชายคนโน้นพาไปทีคนนี้พาไปทีแล้วก็ดันถูกกำหนดให้กลายเป็นผู้หญิงหลายใจวันทองเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงหลายใจแต่ถามว่าจริงๆนางรักขุนช้างไหมไม่นางรักขุนแผนคนเดียวเห็นไหมคะแต่ด้วยสภาพที่ต่อสู้ผู้ชายไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของสังคมที่พิจารณาโดยผู้ชายนางก็เลยกลายเป็นผู้หญิงหลายใจเป็นสำนวนมาจนปัจจุบันตัวอีกตัวหนึ่งที่ดังมากคือขุนช้างขุนช้างเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าเขาเป็นเศรษฐีเจ้าเล่ห์แสนกลทุเรศทุลังนิสัยเลวทรามหน้าตาก็พิลึกพิลั่นหัวก็เถิกจนกลายเป็นที่มาของหัวล้านทั้งกี่ชนิดล่ะหัวล้านในประเทศไทยเนี่ยมีต้องเดี๋ยวนะกูไล่ก่อนทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชะโดตีแปงแล้งกระพือปีกฉีขวานฟาดราชคริงเคราเป็นหัวล้านกี่ชนิดล่ะครูก็ลืมนับทุ่งหวานหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชะโดตีแปงแล้งกระพือปีกฉีขวานฟาดราชคริงเคราเจ็ดชนิดหัวล้านขุนช้างเป็นแบบที่สุดท้ายคือมันมีเคราราชคริงเคราก็คือหัวล้านหมดแต่ดันมีเคราอุบาทแท้ขุนช้างเนี่ยมีความดีอย่างเดียวคือรักเดียวใจเดียวขุนช้างเคยมีเมียก่อนแล้ว1คนแต่พอมีนางวันทองขุนช้างก็ไม่มีใครอีกเลยแล้วก็รักนางมากทำได้ทุกอย่างทำแม้กระทั่งสิ่งที่รู้ว่ามันผิดทำเพื่อให้ได้นางมาครอบครองเพราะฉะนั้นจะถามว่าขุนช้างสารเลวไปซะทุกเรื่องใช่ไหมก็ไม่ใช่นะขุนช้างเป็นคนรักเดียวใจเดียวขุนแผนซะอีกเป็นคนเจ้าชู้ทั้งหมดเป็นเรื่องราวแง่มุมของชีวิตคน3คนแล้วก็ก่อให้เกิดลูกเกิดเต้าเกิดครอบครัวเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันมาจนจบเรื่องตอนจบก็คือนางวันทองถูกประหารชีวิตนั่นแหละคือจบเรื่องข้อที่5ค่ะเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยก็บอกว่ามีตัวละครเนี่ยหลากหลายมากเลยนะคือขุนช้างละขุนแผนละวันทองพลายงามทองประศรีแล้วก็มีผีพรายด้วยหงพรายเป็นของชายไม่ใช่ของชายเป็นข้าทาสบริวารก็แล้วกันค่ะคำว่าหงพรายพรายแปลว่าผีอยู่แล้วค่ะหงพรายคือผีไตหงเป็นผีไตหงที่ขุนแผนได้ไปปราบพยศจนกระทั่งสยบฤทธิ์แล้วก็ยอมเป็นทาสรับใช้ก็ใช้ไปทำอะไรก็ได้หมดนะแต่เมื่อพิจารณาถึงคุณค่าทางศิลปะการประพันธ์เป็นบทเสภาที่ขับได้ไพเราะแล้วก็ประกอบไปด้วยรถแห่งวรรณคดี
นักเรียนจะได้ไปเรียนในชั้นมัธยมนะคะลดรักลดกลัวลดพยานกรสอะไรสันติลดอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะไม่ใช่โวหารนะคะลดวรรณคดีก็คือฟังแล้วรู้สึกอย่างไรฟังแล้วรู้สึกว่าน่ากลัวฟังแล้วรู้สึกว่ามีความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าลดวรรณคดีแล้วก็มีอารมณ์สะเทือนใจโดยเฉพาะตอนนี้แหละตอนที่แม่ลูกเขาล่ำลากันเห็นไหมคะนั่นละหรือความโหดร้ายที่ขุนช้างทำลายลูกก็อยู่ในนี้หมดรวมไปถึงอารมณ์ขันของเด็กๆที่พูดถึงยายทองประศรีว่ายายนมยานนะมันก็มีปนๆกันอยู่หลายอย่างอันที่6เขาบอกว่าแสดงให้เห็นคุณค่าทางศิลปะการประพันธ์ก็คือเรื่องของการเขียนอย่างไรให้คนอ่านเศร้าใจก็เขียนอย่างนี้ไงล่ะหันมองกันไปหันมองกันมาร้องไห้กันโอบเปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึงเนี่ยนะประมาณนี้นะคะอารมณ์สะเทือนใจอันเกิดจากบรรยากาศหรือฉากเช่นตอนที่พลายงามเข้าไปในป่าเห็นไหมคะพระสุริยาสายันลงไรๆเหมือนจิตใจเจ้าจะขาดลงรอนๆทำให้รู้สึกว่าตะวันใกล้ตกใจก็ยิ่งหายใจก็ยิ่งหวาดกลัวเห็นไหมคะหรือพอจวนพบฝูงจิ้งจอกน้อยวิ่งร่อยร่อยวิ่งร่อยร่อยคือกิริยาของลูกหมาตัวเล็กๆวิ่งตามแล้วก็เห่าหอนตามพ่อแม่เสียงเห่าหอนเนี่ยแสยงเส้นโลมาขนลุกทำให้ขนลุกนะคะอารมณ์ขันก็ตอนที่เด็กๆพากันไปปีนเก็บมะยมแล้วก็เรียกยายทองประศรีว่ายายนมยานอันนั้นก็แสดงถึงอารมณ์ขันของผู้แต่งนะคะว่าไม่ให้มันเครียดจนเกินไปเอาสังขารของคนแก่มาล้อเป็นสนุกสนานประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะนอกจากคุณค่าศิลปะการประพันธ์ที่นำเสนอเราก็จะได้เห็นเรื่องของประเพณีนะเด็กเกิดทำยังไงแม่ต้องทำยังไงใช้หมอตำแยต้องอยู่ไฟค่านิยมการเรียนถ้าเป็นผู้ชายให้เรียนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะให้อยู่กับเหย้าเฝ้ากระเรือนภาพชีวิตเด็กเลี้ยงควายเด็กปีนลักมะยมการคลอดการอยู่ไฟทรงผมของเด็กถ้าจะอ่านไปทั้งหมดจะรู้ชีวิตวิถีของคนตั้งแต่เกิดจนตายเลยถ้าเราตามทั้งหมดนะคะเพราะมันจะเล่าไปเรื่อยๆถึงฉากของใครก็จะเล่าถึงคนนั้นโดยละเอียดทีนี้การบ้านเราละฟังครูอธิบายแล้วต้องเขียนได้แล้วค่ะให้เขียนลงสมุดไม่ใช่5ข้อนะคะเปลี่ยนค่ะเพราะเดี๋ยวอยู่ข้างหลังอีกข้อนึง6ข้อลูก6ข้อฟังก่อนนะคะถ้าฟังแล้วนักเรียนจะตอบได้ข้อที่1เดี๋ยวครูอธิบายก่อนนะแล้วใครอย่าถามนอกคลิปว่าลอกไหมโจทย์ลอกหรือไม่ลอกไม่ต้องลอกค่ะข้อ1ถามพูดเลยว่าตัวละครในวรรณคดีคือตัวแทนของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปมีทั้งด้านดีงามและอัปลักษณ์แต่นักเรียนต้องลอกตรงนี้เสร็จแล้วไปบอกว่าอะไรคะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกับคำนี้ไหมว่าเป็นทั้งตัวแทนของคนที่ดีมีดีไหมมีชั่วไหมชั่วมีแน่เลยขุนช้างไงแต่ขุนช้างในความชั่วเขามีความดีไหมที่เขาทำดีกับนางวันทองใช่ไหมคะคือเขาดีกับวันทองแต่เขาไปเลวกับลูกเลี้ยงหรือนางวันทองดีกับลูกแต่ไปสะบัดสะบิ้งกดครึ่งด่าผัวอันน่ะคือทั้งสองส่วนเอามาเขียนแบบนี้ได้นะต่อไปข้อ2ค่ะให้ยกตัวอย่างบทประพันธ์ที่นักเรียนคิดว่าอ่านแล้วน้ำตาจะไหลมา2บทแล้วบอกด้วยว่าทำไมถึงอ่านแล้วน้ำตาจะไหลสงสารเห็นใจกลัวว่าไปหามานะคะหากเชื่อว่าวันคดีสะท้อนภาพสังคมถามว่าในเรื่องตอนที่เราอ่านเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างถ้านักเรียนเปิดคลิปเก่าๆดูหรือขีดเส้นใต้ตามเวลาครูสอนไม่ต้องหาเลยใช่ไหมคะมันมีทั้งภาพสังคมเรื่องพระเรื่องเจ้าวิถีชีวิต
เรื่องเด็กเลี้ยงควายเรื่องหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านการเดินทางรู้หมดเลยค่ะว่าเขาใช้ทางเกวียนเข้าไปในป่าไปตามทางโล่งๆเดินทางติดต่อถึงกันได้ก็ไล่ไปยกตัวอย่างมาด้วยข้อที่4ถ้านักเรียนเป็นพลายงามเกิดไปแล้วถึงเบือดเมืองการแล้วย่าไม่อยู่ทำไงดีอ่ะแก้ปัญหาหน่อยบอกวิธีมาเป็นเราจะแก้ยังไงกลับมาอยู่กับแม่ไม่ได้แน่ใช่ไหมนักเรียนจะทำยังไงกับชีวิตตัวเองเรามาข้อที่5สมมุติว่านักเรียนเป็นตัวละครครูให้เธอเป็นวันทองแล้วกันลองอธิบายครูซิว่าทำไมต้องให้พลายงามหนีไปอธิบายมาทำไมถึงอยู่ที่เดิมไม่ได้ทำไมต้องหนีไปอยู่กับย่าโอเคไหมคะหาข้อนะข้อ6คือข้อสุดท้ายเดี๋ยวอยู่หน้าสุดท้ายเดี๋ยวครูให้ดูอันนี้นักเรียนต้องไปอ่านเองแล้วค่ะชวนอ่านชวนคิดดูตามหัวข้อเลยนะคะว่าสะท้อนวิถีชีวิตเรื่องผีก็จะพูดเรื่องผีคนในครอบครัวถูกทำร้ายก็ตอนที่ขุนช้างทำร้ายพลายงามอ่านทบทวนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องป่าเรื่องเขาเรื่องสัตว์เรื่องต้นไม้เรื่องพูดผีปีศาจเรื่องขอบูชาพระไพรเจ้าป่าที่นางวันทองทำนั่นแหละนะคะส่วนเรื่องการใช้ถ้อยคำตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้สัมผัสในกลอน8เดี๋ยวจะมีคลิปการสอนจดเขียนกลอน8มาอีก1คลิปนักเรียนจะต้องลองแต่งกลอน8นะคะนี่อย่างนี้ร้องกับมองเขาเรียกสัมผัสสระมองกับเมียงเขาเรียกสัมผัสพะยันชนะเพราะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะมอม้ากับมอม้าอันนี้สระองกับสระองจำได้ไหมนะการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งอุปมาโวหารเต็มเลยจำได้ไหมคะที่ครูบอกให้ขีดเส้นใต้เหมือนหนึ่งอกผู้พองเป็นหนองฝีนี่อุปมาโวหารขึ้นบนเรือนเหมือนใจจะจากร่างเหมือนอีกละนะชูสวยเหมือนไม้เขียนเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมร้ายเหมือนกับผีเสื้อแกเหลือตัวคำว่าเหมือนนะคะเป็นอุปมาโวหารแล้วส่วนที่เป็นบรรยายโวหารมีไหมมีค่ะบรรยายโวหารก็เล่าเรื่องการเดินทางนะหรือการเขียนให้เห็นภาพพรดกนกงัวกระตัวเต้นกระแตเล่นโจรไม้ฝูนผวาเนี่ยบรรยากาศภาพในป่าอันนี้ก็เป็นการอธิบายจนมองเห็นภาพนะคะไปอ่านดูนะคะอ้าวต่อไปเยอะแยะเลยค่ะคิดถึงลูกเห็นไหมหรือสำนวนมีตรงนี้หน่อยค่ะชวนอ่านสำนวนไทยจากเรื่องที่เราเจอมามี2สำนวนคือ 1. อ้ายทรพีกับวันทอง2ใจเขาก็อธิบายเรื่องของทรพีหรือลูกทรพีจริงๆเนี่ยไอ้ทรพีเนี่ยมันจะต้องใช้เรียกใครใช้เรียกลูกที่ทำไมคะลูกที่ฆ่าพ่อเพราะอะไรเคยฟังเรื่องทรพีทรพาในรามเกียรติ์ไหมเคยไหมคะก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่าทรพาทรพาเนี่ยต้องเล่าย้อนทรพาเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกสาปลงมาทำผิดอะไรสักอย่างถูกสาปลงมาโดยพระอิศวรสาปว่าจะต้องตายด้วยลูกของตัวเองจะต้องตายด้วยลูกของตัวเองถ้ามีลูกเป็นตัวผู้เมื่อไหร่ทรพาจะถูกฆ่าตายเพราะฉะนั้นทรพาลงมาเกิดเป็นควายก็เป็นพญาควายตัวเบิ่มเลยอิทธิฤทธิ์แรงกล้ามากตัวใหญ่มากเลยนะแล้วมันก็มีฝูงของมันมีเมียเต็มไปหมดเลยพอเมียตัวไหนตั้งท้องปุ๊บออกลูกเป็นตัวเมียไม่เป็นไรออกลูกเป็นตัวผู้ปุ๊บทรพาฆ่าทิ้งหมดเลยค่ะเพราะเกรงคำสาปว่าลูกตัวจะมาฆ่าก็มีนางควายอยู่ตัวหนึ่งตั้งท้องแล้วรู้ว่าทรพาจะฆ่าลูกก็เลยแอบไปคลอดเอาเจ้าทรพีตั้งชื่อลูกว่าทรพีทรพีก็โตแล้ว
มันก็รู้เรื่องจากแม่ว่าพี่น้องของมันถ้าเป็นตัวผู้ตายหมดตายหมดตายหมดเพราะแม่เล่าทรพีก็ตามฝูงทรพาตลอดแล้วคอยวัดรอยเท้าพ่อวัดเพื่ออะไรดูซิว่าตัวเองโตเท่าพ่อหรือยังเท่าเมื่อไหร่จะไปท้าสู้ผลสุดท้ายทรพีก็โตเท่าพ่อแล้วก็ไปท้าทรพาสู้แล้วก็ขวิดจนพ่อตายนะคะเขาก็เลยเรียกมันว่าไอ้ลูกทรพีเอาชื่อมันเนี่ยมาเป็นตัวสำนวนว่าลูกอกตัญญูฆ่าพ่อส่วนคำว่าวันทองสองใจวันทองสองใจเป็นสำนวนปัดนามผู้หญิงจิตใจโลเลรักผู้ชายพร้อมกันสองคนถามว่าวันทองรักคุณช้างไหมแต่ถามว่าตัดสินใจไม่ได้จะเลือกใครดีอันนั้นน่ะเป็นเหตุถ้าให้ครูวิเคราะห์ครูกำลังจะบอกว่าขุนแผนคือสิ่งที่นางวันทองรักแต่ขุนแผนทำนางวันทองเจ็บช้ำน้ำใจมากเหลือเกินขุนช้างเป็นคนที่นางวันทองเกลียดในขณะเดียวกันขุนช้างรักและตามใจนางมาตลอดนางมีชีวิตที่มีความสุขทุกอย่างเมื่ออยู่กับขุนช้างเพราะฉะนั้นต่อหน้าของพระมหากษัตริย์ที่ชี้เป็นชี้ตายได้และตัดสินใจบอกจะเลือกใครเลือกเดี๋ยวนี้นางก็เลยอึกอักนั่นแหละคือเป็นเหตุที่กลายเป็นว่านางเนี่ยเป็นวันทองสองใจนะคะนักเรียนอ่านทบทวนทั้งหมดข้างบนนี้แล้วมาดูข้อ6กันบ้านข้อสุดท้ายเขาถามว่าพลายงามเป็นไอ้ทรพีตามเรื่องจริงหรือไม่จริงทรพีต้องฆ่าพ่อเนาะแต่ในเรื่องนี้พลายงามทำอะไรขุนช้างป่ะเนาะมีแต่ขุนช้างแหละหรือเปล่าเนาะให้เหตุผลมานะคะส่วนคำว่าวันทองสองใจอธิบายหน่อยจริงหรือไม่จริงเพราะเหตุใดตกลงมีกี่ข้อคะที่ต้องเขียน6นะคะเขียนใส่สมุดภาษาไทยเอ๊ะไม่เอาใส่กระดาษลูกโอ้ยครูขอโทษกระดาษ A4 หรือรายงานก็ได้เพราะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเตรียมตัวเก็บงานทั้งหมดส่งครูนะคะกลางเดือนที่ครูจะไปทำงานส่งแล้วทิ้งไว้นั่นแล้วครูจะให้คะแนนภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยทำดีๆนะทุกอันที่ใส่คะแนนแล้วครูจะต้องขอเก็บออกไปตรวจทานอีกทีนึงจะได้เก็บเป็นคะแนนจริงๆตอนนี้ก็พยายามตรวจทานแล้วเก็บตามอยู่แล้วนะคะโอเคนะทำงานให้ครูนะคะแล้วใครจะมีคำถามที่เกิดจากการที่ไม่อ่านจะโดนดุนะระวังโอเคนะคะจบนะสวัสดีค่ะ